รามาดูกันที่ทางด้านของความคิดเห็นของประชาชนนะครับก็การสำรวจของประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์นะครับโดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นอยากให้ม็อบหยุดสร้างความเดือดร้อนเนื่องจากข้อเรียกร้องผิดต่อหลักการของประชาธิปไตยขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการการเลือกตั้งด้วยครับหลังจากม็อบประชาธิปัตย์นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏได้ปักหลักชุมนุมที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครมานานกว่า6เดือนและไม่มีแนวโน้มที่จะยุติทีมข่าว DNN จึงได้ลงพื้นที่ย่านคลองตันเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการชุมนุมนายบุญล้อมทองเขียวพ่อค้าอาหารอีสานย่านคลองตันกล่าวว่ารับไม่ได้กับการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่การชุมนุมต้องการยึดอำนาจจากประชาชนเพราะมองว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนทุกคนตรงนั้นแหละผิดหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาเรียกร้องเรารับไม่ได้ใช่ป่ะในฐานะเราทำมาค้าขายเราก็รับไม่ได้อะไรพวกรัฐบาลที่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วอะไรมันก็กำลังเข้ารูปเข้ารอยด้วยแต่พวกนี้มันไม่รู้ผมคิดว่าเขาทนไม่ได้เนาะเขาอยากได้อำนาจแต่ประชาชนไม่ได้เลือกเขาเขาอยากได้มาทางรัฐเนาะมองว่าอำนาจเป็นของประชาชนใช่ๆอำนาจเป็นของเราแต่มันอยากจะได้ของเราไปแต่มันจะใช้วิธีนี้เราก็คงไม่ยอมหรอกนะคิดว่ายังไงคนหยุดได้แล้วสักทีโอ้ยนี่หยุดได้ตั้งนานแล้วดันไปมันก็ไม่มีใครเอาด้วยหรอกเช่นเดียวกับนางอมรรัตน์พยุงวงศ์แม่ค้าอาหารอีสานหน้าโรงพยาบาลแพทย์ปัญญากล่าวว่าอยากให้ม็อบประชาธิปัตย์หยุดการชุมนุมเพราะการชุมนุมที่ยืดเยื้อยิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนอีกทั้งรัฐบาลได้ยุบสภาและนายกรัฐมนตรีได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วจึงเห็นว่านายสุเทพควรที่จะยุติการชุมนุมแต่มาหากินลำบากคนระดับของเราแล้วเขาก็คนมีตังค์อย่างเรานี่หาเช้ากินค่ำไปมาลำบากหนึ่งมีค่าเทอมลูกอีกดิ้นก็น่าจะหยุดได้แล้วนะมันครึ่งปีแล้วอะความจริงมันน่าจะหยุดได้แล้วทุกอย่างยุบสภาเอ้ยนายกออกเอ้ยเขาจะเอาอะไรอีกอยากรู้อะให้เขาตอบมาดีกว่านะเขาอยากได้อะไรมันไม่ได้กฎหมายมันไม่มีไม่ใช่เหรอก็เขาบอกว่ากฎหมายไม่มีรองรับมาแต่เสร็จไม่ใช่สำหรับคนที่ว่านั่นเขาบอกมันทำไม่ได้คือทำไม่ได้นะพูดถึงว่าเราก็ไม่รู้กฎหมายมากเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้อะไรเงี้ยสอดคล้องกับนางธัญรัตน์มีกรรมเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในย่านถนนรามคำแหงที่อยากให้ม็อบประชาธิปัตย์หยุดการชุมนุมเพราะการค้าขายนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากและส่งผลให้ผู้ค้าขายเป็นหนี้เพิ่มขึ้นโอ้โหเมื่อไหร่จะเลิกทิ้งเนี่ยตายหาแล้วค้าขายก็แย่แล้วทุกวันนี้เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มมันเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเลิกทีไอ้คนอยู่เบื้องหลังอ่ะกรุณาเถอะถอยไปเถอะประชาชนรากหญ้าเดือดร้อนแย่แล้วพวกคุณน่ะมีเงินมีทองสูงส่งมีเงินเหลือกินเหลือใช้คุณก็ทำได้ประเทศเนี้ยอย่าให้พวกเรารากหญ้าต้องเป็นหนี้เป็นสินมากกว่านี้เลยทุกวันนี้เป็นหนี้สินไหนจะนอกระบบไหนจะออมสินของรัฐบาลช่วยมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยไม่พอกินเลยมีแต่เป็นหนี้สินเพิ่มอยู่เลิกได้แล้วที่หนุนกบฏกปศเนี่ยขณะที่นางปราณีโพทองเจ้าของร้านปราณีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นในระแวกเดียวกันมองว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์เป็นเพียงการเรียกร้องของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นจึงอยากให้นายสุเทพเห็นแก่คนส่วนใหญ่ของประเทศรวมถึงความเดือดร้อนของคนทั่วไปซึ่งทางออกคือการจัดให้มีการเลือกตั้งควรจะจบได้แล้วอ่ะเพราะว่ารู้ตอนนี้ก็มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างสุเทพอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาก็ยังจะดันทำอยู่นั่นเลือกตั้งสิต้องเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งเราอ่ะมีสิทธิ์คนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกันเองได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะจบได้ด้วยอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นตอนนี้คือคนนั้นก็อยากทำนี้คนนี้ในเมื่อแล้วอย่างมันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่อ่ะที่เขาทำอ่ะใช่ไหมแต่เอาส่วนใหญ่ขึ้นมาทำสิใช่ไหมในสิ่งที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆอ่ะขึ้นมาทำอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าทางออกของปัญหาทางการเมืองในขณะนี้ต้องหันหน้าเข้าหาและเจรจากัน
จัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นไม่ใช่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา 7ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ